เล่าได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนเดินมาชนมาตาค่ะแล้วเขาก็ทำอาหารหกใส่ชุดแล้วก็พาไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็เอาชุดนี้มาให้เปลี่ยนแล้วก็หายวับไปเลยโอ้มุกนี้ยังใช้กันอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะยังอยู่นี่ไงมุกบังเอิญแล้วเป็นหนึ่งเขาอยู่ไหนไปทำอะไรเลยหรือไงนี่ไม่ได้นะนาต้องจัดการนี่ชอบกันนักไอ้ละครน้ำเน่าเนี่ยมึงเจอละครบู๊กับเธอแน่มันเนี่ยนาวีนาวีนาอย่ามาห้ามนาวี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 ดีนี่อย่าโมโหเลยนะนาวีนะยิ่งนาวีโมโหอ่ะเป็นหนึ่งเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปทะเลาะกับพ่อเขาอีกอ่ะดีให้เขาทะเลาะกันไปเลยแก่แบบไร้คุณภาพกะโหลกกะลาเฮ้ยนาวีมาตาว่าเขาน่าสงสารออกแค่จะพูดว่ารักแล้วก็เป็นห่วงลูกตัวเองตรงๆอ่ะยังทำไม่ได้เลยเขาต้องคิดวนไปวนมาวางแผนการแบบนี้แค่เขาจะพูดความรู้สึกเขาตรงๆเนี่ยเขายังทำไม่ได้ไม่น่าสงสารหรอกค่ะนาวีคนแบบนี้นะน้าไม่สงสารเขาหรอกมาทำกับลูกฉันแบบนี้ได้ยังไงนาวีคะมาตาเหมือนเห็นอากงในตัวพ่อเป็นหนึ่งเลยนะคะยอมเขาไปเหอะนะให้เขาหลอกหน่อยเขาอุตส่าห์วางแผนมาขนาดนี้แล้วอะนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะมาตาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆค่ะมาตาไม่ได้เปราะบางค่ะความสัมพันธ์ของเป็นหนึ่งกับครอบครัวเขาตั้งหากที่เปราะบางแล้วแม่เขาล่ะแม่เขาก็มีแต่ความกลัวค่ะกลัวว่าลูกกับสามีจะทะเลาะกันขนาดจะปกป้องลูกตัวเองอ่ะเขายังไม่กล้าเลยนะวีไม่น่าสงสารหรอคะค่ะสงสารคนนั้นก็น่าสงสารคนนี้ก็สงสารแล้วใครมาสงสารเราส่งทำไมอ่ะเราไม่ได้น่าสงสารซะหน่อยนะวีมาตาต้องเข้มแข็งสิคะนะวีให้สมกับความรักที่นาวีกับพ่อเกศมีให้ไงคะลูกสาวแม่เออเดี๋ยวก่อนแล้วนายไตรฉัตรอยู่ไหนนายคนนี้ตัวดีปล่อยไม่ได้ตัวดีเลยต้องจัดการแม้ทำมาเป็นตีสนิทกับบ้านเราที่แท้ไปสืบเรื่องบ้านเรามาบอกฝั่งนี้อยู่ไหนอะนาวีค่ะไตฉัตรอ่ะก็น่าสงสารมากๆเลยนะคะปากแจ๋วขนาดนั้นน่ะน้าไม่สงสารหรอกโอ้ยไตฉัตรเนี่ยโดนเปรียบเทียบกับเป็นหนึ่งมาตลอดเลยนะคะนาวีลองคิดดูสิคนที่ต้องโดนเปรียบเทียบตลอดทั้งที่ตัวเองอ่ะก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะมันควรจะรักกันไม่ใช่มัวแต่อิจฉากันแบบนี้ไม่ใช่หรอเอาล่ะถ้าเขาไม่ได้มาทำอะไรให้มาตาเดือดร้อนน่ะน้าก็ไม่สนใจหรอกนะพวกเราสนเขาหน่อยเถอะขนาดแม่เขาอ่ะยังไม่สนใจเขาเลยค่ะมาตาอยากให้มีคนรักเขาเยอะๆให้ความรักเนี้ยมันแทนที่ความเกลียดไปเลยค่ะสรุปทุกคนเปราะบางกันไปหมดไม่ได้เป็นเหมือนพวกเราใช่ไหมถึก แล้วเราเปราะบางตรงไหนอ่ะนี่ก่อนนาวีมานะแก้วนี่มันเรียงกันเป็นชั้นๆๆๆๆแบบนี้เลยนะแป๊บเดียวโครมกระจายเลย
มาตายไม่เป็นไรเลยดูสิแม่เลี้ยงลูกดีเกินไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในงานยิ้มเข้าไปสวยๆเราไปบอกลาเขากลับบ้านกันนะคะแต่หอมทีได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆนะเราอ่ะไม่เป็นไรCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ